morning Zora, Ombora morning morning Zora. Chai Ying. Ai wa thep, phi หรือหมู่สัตว์ทั้งหกภูมิที่ได้ยินชื่อหรือได้เห็นรูปของเธอได้เลื่อมใสสรรเสริญเธอแล้วเขาเหล่านั้นจะไม่ต้องเสื่อมถอยจากพระโพธิญาณเลยยังจะได้เกิดเป็นเทพหรือมนุษย์เสวยสุขมหาศาลเมื่อเหตุและผลถึงพร้อมก็จะได้รับพุทธพยากรวันนี้เธอได้มีเมตตากรุณาสงสารหมู่สัตว์และเทพนาคทั้งปวงอย่างนี้ตถาคตจะอาศัยการอาราธนาของเธอกล่าวเรื่องราวที่เป็นอจินไตยของกสิติคันโพธิสัตว์เทวดาในโลกทั้งหลายในอนาคตและปัจจุบันที่หมดบุญจากเทวโลกแล้วก็จะมีนิมิตแห่งความเสื่อม5อย่างเกิดขึ้นบ้างก็ต้องตกสู่อบายภูมิเทพเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายตอนที่เกิดนิมิตขึ้นแล้วถ้าได้เห็นปฏิมาของกสิติคันโพธิสัตว์หรือได้ยินนามของกสิติคันโพธิสัตว์แล้วกราบไหว้ด้วยความเลื่อมใสก็จะยังให้ทิพยบุญเพิ่มพูนขึ้นไม่เพียงไม่ตกอบายภูมิกลับยังได้เสวยสุขโสมนัสยิ่งใหญ่นักและไม่ต้องรับทุกข์ในอบายภูมิทั้งสามอีกต่อไปเพียงได้เห็นและกราบไหว้เพียงครั้งก็เปลี่ยนแปลงวิบากได้จะประสาใดกับการได้เห็นกสิติคันโพธิสัตว์แล้วนำดอกไม้หอมอาภรณ์อาหารของมีค่าเครื่องประดับสร้อยสังวาลมาถวายเป็นทานอีกเล่าดังนั้นบุญกุศลที่จะได้รับย่อมมีจำนวนมากมายนับไม่ได้ไร้ขอบเขตสรรพสัตว์ทั้งหกภูมิในโลกทั้งปวงที่ในปัจจุบันและอนาคตขณะจะสิ้นใจหากได้ยินนามของกสิติคันโพธิสัตว์ขอเพียงมีเสียงหนึ่งที่ได้ยินไปถึงจิตก็จะไม่ต้องไปรับทุกข์ในอบายภูมิ3การได้ยินเสียงหนึ่งยังมีอานุภาพอย่างนี้และจะประสาอะไรกับเมื่อยามจะสิ้นชีวิตพ่อแม่ญาติมิตรได้นำเอาบ้านเรือนทรัพย์สมบัติของมีค่าอาภรณ์หรือของใช้อื่นๆของผู้จะสิ้นใจไปขายเพื่อ นำเงินไปสร้างปฏิมาของกสิติคันโพธิสัตว์เล่าสมมติว่าผู้ป่วยไข้นี้ยังไม่สิ้นชีวิตยังสามารถเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูของตนเองว่าคนในครอบครัวได้นำเอาบ้านเรือนทรัพย์สินของตนไปขายแล้วนำเงินไปปั้นวาดรูปของกสิติคันโพธิสัตว์แทนตนเองหากผู้นี้มีวิบากกรรมควรที่จะเป็นโรคร้ายแรงด้วยอนิสงส์จากการสร้างปฏิมากรนี้จะทำให้วิบากกรรมมาลายสิ้นทันทีโรคร้ายจะทุเลาหายไปเองยังจะต่ออายุไขให้ยืนยาวแต่ถ้าคนป่วยนั้นได้เสียชีวิตไปแล้วเพราะบาปที่มีจึงควรตกอบายภูมิด้วยอานิสงส์ของการสร้างปฏิมากรนี้เมื่อสิ้นชีพแล้วย่อมไปเกิดบนเทวโลกเสวยสุขอันยอดเยี่ยมวิบากกรรมทั้งปวงล้วนมาลายสิ้นถ้าผู้ใดเมื่อครั้งเป็นทารกหรืออายุไม่เกิน10ปีต้องสูญเสียพ่อแม่หรือพี่น้องเมื่อเติบโตขึ้นก็นึกถึงครอบครัวอยากรู้ว่าพวกเขาไปเกิดใหม่ณที่ใดผู้นี้หากได้ปั้นวาดรูปกสิติคันโพธิสัตว์หรือได้ยินนามของกสิติคันโพธิสัตว์แลมองครั้งหนึ่งแล้วกราบไหว้ครั้งหนึ่งทำอย่างนี้1-7วันด้วยจิตปรารถนาตั้งแต่ต้นจนจบแต่นี้ไปเพียงได้ยินนามของกสิติคันโพธิสัตว์หรือได้เห็นรูปของกสิติคันโพธิสัตว์แล้วได้นมัสการบูชาญาติพี่น้องที่สิ้นไปแล้วของผู้นั้นหากเพราะบาปที่ทำให้ตกอบายภูมิรับทุกขเวทนานานเป็นโกรธกับก็จะต้องให้ลูกหลานหรือพี่น้องชายหญิงของเขาปั้นวาดรูปปฏิมาของกสิติคันโพธิสัตว์และด้วยอานิสงส์ของการกราบไหว้ก็จะทำให้พ้นจากอบายภูมิไปเกิดบนเทวโลกเสวยสุขอันยอดเยี่ยมถ้าญาติของผู้นี้มีบุญบารมีได้เกิดเป็นมนุษย์หรือเทพอยู่แล้วอานิสงส์นี้จะทำให้พวกเขามีบารมีเพิ่มขึ้นมีความสุขไม่มีประมาณOm
morning, coming so high. No.